ว่องเพตราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ดาโอนั่นเองนะฮะหลายๆท่านนะส่วนหุ้นที่คุณทิศักดิ์แนะนำ NEO นะฮะแล้วก็หุ้นกลุ่มที่เคยวิ่งในรอบที่แล้วก็ Advance Intact Gap ก็รอย่อใครที่อยากเล่นต่อนั่นเองนะส่วนหุ้นที่วันนี้ที่ขึ้นไปนะก็คือคาราบาวกรุ๊ปนั่นเองนะก็วิ่งนะฮะแล้วก็หุ้นในกลุ่มแบงก์นะฮะก็เริ่มขยับแบบไหนต้องติดตามดูในตอนนี้นะช่วงจังหวะพักมาตรงนี้นะ KTB Bank นั่นเอง K Bank SCB Bank นะฮะค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลตรงนี้กับทางด้านพี่อุ๊ดคุณมงคลพวกเปตรากันสวัสดีค่ะพี่อุ๊ดค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับค่ะเชิญเลยค่ะพี่อุ๊ดเมื่อเช้านี้ก็เป็นการพักฐานเนาะตัวเลขกลมๆทางด้านจิตวิทยา1,500 จุดนั่นเองเซ็ตอินเด็กซ์ก็เราก็เล็งๆกันอยู่แล้วนะว่า1,500จะค่ผะ่านไม่ผ่านนะก็แล้วแต่จะคิดกันละตอนนี้นพะีค่รัอบุ๊ดใเคพริ่มเสียงนิดหนึ่งเนาะอันนี้โอเคได้ยินแล้วฮะตอนนี้ได้ยินแล้วโอเคค่ะโทษผมไปเคาะไมค์โทษทีพลาดโทษทีอ่ะโอเคครับก็ถึงแนวต้านตรงนี้แล้วคราวนี้ก็จะลุ้นกันว่ามันเป็นการปรับฐานให้ขาขึ้นหรือจะเป็นการปรับฐานใหญ่อย่างที่ผมเคยเล็งๆไว้นะครับเพราะว่าตลาดหุ้นขึ้นมา200 จุดยังไม่พักใหญ่ๆเลยนะครับก็เรียกว่าลุ้นกันฮะก็ไม่ได้ฟันธงว่าจะไปด้านไหนแต่ก็สิ่งที่ขึ้นมาตลอดเนี่ยเราก็จะตอนนี้เราเริ่มทยอยให้คนเริ่มทยอยออกบ้างแหละนะครับก็บางคนก็อย่างที่พี่ม่อนบอกเมื่อกี้เนี่ยว่าหุ้นขึ้นมาแต่บางคนไม่ได้กําไรเลยก็มีนะครับส่วนคนที่ได้กําไรเลยคนที่กําไรก็มีเหมือนกันคือพูดง่ายตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูนิดนึงว่าไอ้ที่ไม่ได้กําไรเลยเพราะอะไรไหมครับขออนุญาตดูภาพนี้นี่ครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้คือหุ้นที่เราขึ้นมาทั้งหมดขึ้นวันนี้ที่เราขึ้นมาประมาณอันนี้ผมใช้ราคาวันที่17ตุลาคมคือวันพฤหัสนะครับก็คือวันนั้นก็คือวันที่กราฟมาพีคเลยนะครับก็คือเขามีผลกับดัชนี54 จุดครับ54 จุดนะฮะแล้วก็กลายเป็นหุ้นที่มี Market Cap ในเชิงของ Family เนี่ยสูงสุดของตลาดหุ้นไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับคือเพราะที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นที่แพทย์มีบิ๊กแคปเนี่ยกลุ่มปตท.เนี่ยจะกินตำแหน่งสูงสุดในเชิง Market Cap มาตลอดนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยตัวเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันพฤหัสเนี่ยกราฟเอเนจีเนี่ยขึ้นไปแตะ Market Cap รวมกลุ่มรวมทั้ง4 ตัวนะครับ2 ล้านล้านบาทนะครับก็เทียบกับปตท.ก็2 ล้านล้านเหมือนกันเปอร์เซ็นเทจของตัว Market Cap เนี่ย11.2%ไล่ๆกันพูดง่ายตลาดหุ้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถูกชี้นำด้วยหุ้นประมาณ6ประมาณ8ตัวเนี่ย8-9ตัวเนี่ยก็คือกัฟกับปตท.เนี่ยลูกๆทั้ง4 ตัวของเขาเนี่ยประมาณ22%ครับ22%ของ Market Cap นั้นอยู่ที่หุ้น2ประมาณ8ตัวก็คืออยู่ใน2ครอบครัวอ่ะไอ้ที่ไม่ได้กำไรเลยเพราะว่าใครที่ไม่ได้ถือหุ้นกัฟ Energy หรือสมาชิกในกลุ่มเขา4ตัวเนี้ยนะครับก็จะไม่ได้รีเทิร์นเท่าตลาดแม้กระทั่งผมจัดพอร์ตเนี่ยผมใส่ในพอร์ตกราฟตัวเดียวเนี่ย20%เนี่ยก็แพ้ตลาดครับเพราะว่า54% 54 จุดเนี้ยมันเป็นของกราฟหมายถึงว่าถ้าเกิดเราลบดัชนีออกไปเนี่ยคือประมาณลบดัชนีออกไป54เนี่ยเราจะมีดัชนีแค่ประมาณ1,440กว่าเองนะครับนี่คือจุดของดัชนีอารมณ์นี้เราเคยเจออารมณ์ของเดลต้ามาก่อนหน้านี้ตอนนั้นเดลต้าเนี่ยตอนนี้กับแฟมิลี่ยังไม่สามารถทำลายสถิติของเดลต้าได้นะครับเพราะว่าเดลต้าตัวเดียวขึ้นจาก30 บาทเป็นเกือบ1,000เนี่ยเขามีผลต่อเซตประมาณเกือบ100 จุดเดลต้ากับเอนจียังทำได้แค่54แล้วก็ตอนนี้เคยกับเคยทำสถิติเมื่อครั้งก่อนหน้านี้ตอนที่เข้าตลาดใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นเขาทำได้ประมาณ40 จุดมั้งแต่ตอนนี้รวมๆกันคือ54 จุดครับอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลครับว่าทำไมเราถึงไม่ได้รีเทิร์นตามตลาดนะครับแล้วก็เรามองว่าตลาดยังมีการปรับฐานมันเนี่ยในแง่ของเราเองนะเนี่ยของตัวกลยุทธ์ของตัวดาโอเองวันนี้เรามีการนำหุ้นออกจากพอร์ตออกไปเลยนะครับก็ให้ดูนิดนึงครับนี่ครับเราก็จะเอาหุ้นออกไป
เราวันนี้เราจะเอากราฟเอเนอร์จีออกไปจากพอร์ตเลยนะครับเพราะเราถือกราฟมาเนี่ยตอนนี้กําไรประมาณในพอร์ตประมาณสัก15%กว่านะครับแล้วก็ด้วยเหตุผลหลักก็คือว่าเรามองว่าตลาดหุ้นเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีตัวแปรหลายตัวเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบการเงินนะครับและไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวรอมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลแล้วก็เรื่องของการฟ้องร้องของด้านการเมืองซึ่งมันจะเข้ามารบกวนตลาดขณะเดียวกันเนี่ยตลาดโลกจะคล้ายเรานะครับบางทีเราอย่าไปวิตกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่หุ้นเราเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราเป็นคนเดียวจริงๆมันมีตัวแปรร่วมที่เราใช้ร่วมกับคนอื่นอีกประมาณ2-3ตัวแปรก็คือเรื่องงบฮะงบที่อื่นตอนนี้ทุกที่ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องเลือกตั้งสหรัฐแล้วก็เรื่องอิสราเอลรวมถึงเรื่องประชุม FOMC ด้วยซึ่งวันนี้เป็นวันที่ประมาณวันที่21แล้วนะครับอีกประมาณ10 กว่าวันเราจะรู้ผลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็ FOMC ในเวลาไล่ๆกันเพราะฉะนั้นผมจะบอกได้เลยว่านับจากนี้เป็นต้นไปนะครับอีกประมาณ10 กว่าวันตลาดหุ้นในต่างประเทศเองจะเริ่มค่อยๆเทรดแบบเบาลงเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นจะต้องไปรอตัวอีเวนต์สำคัญของโลกที่จะเกิดขึ้นในต้นเดือนหน้าทุกตัวจะคล้ายกันตลาดที่เคยแรงจะเบาตลาดที่เคยเบาก็จะนิ่งๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทําใจกันนิดนึงฮะส่วนของไทยเองนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีเรื่องที่สําคัญขึ้นมานอกเหนือจากสิ่งที่ผมพูดก็คือวันนี้รายงานผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคารจะจบครับรายงานผลประกอบการจะจบแล้วปรากฏว่ากลุ่มธนาคารที่รายงานออกมาเนี่ยโดยรวมๆเนี่ยกำไรโตจากปีก่อนโตกว่าคาดด้วยแต่พบว่ามีบางตัวมาจากรายการพิเศษนะครับแล้วก็ในเรื่องของ NPL พวกนี้ยังตั้งสูงอยู่นะครับแต่ provision อาจจะไม่เยอะแต่ NPL จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็กลุ่มธนาคารที่ออกมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าพอออกปุ๊บอย่าง KBank ออกมาหุ้นลงเลยนะครับแล้ววันนี้ก็จะน่าจะส่งครบทุกตัวแล้วด้วยกำไรสุทธิดีกว่าคาดแต่หุ้นตกเพราะว่าตัวเลขบางตัวมันส่งสัญญาณเรื่องของ NPL อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนกังวลกันอันนี้คือ NPL ของตัวอันนี้เป็นตัว NPL ของตัวทิสโก้ครับตัวเส้นสีม่วงๆนะครับและอันนี้เป็น NPL ของตัวแบงก์กรุงเทพครับเส้นสีม่วงๆเช่นกันนะนี่ออกมาเนี่ยเห็นไหมครับว่า NPL เนี่ยมันขยับขึ้นขณะที่ว่านิมเนี่ยหรือ margin ของแบงก์เนี่ยมันเท่าเดิมนี่คือสิ่งที่เป็นตัวลบของตัวแบงก์ครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เนี่ยก็น่าจะมีการรายงานผลประกอบการของหุ้นอีกครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ของตลาดเหมือนกันคือครอบครัวปูนซีเมนต์ไทยครับซึ่งก็น่าจะเป็น SCGP ตัว Global นะครับแล้วก็ในตัวของตัว SCGP Global แล้วก็ตัวปูนเองซึ่งกำไรของทั้ง3ตัวถูกคาดการว่าติดลบ Q on Q ค่อนข้างเยอะพูดง่ายๆทั้ง3ตัวเนี่ยแม่ลูกเนี่ยนะครับแม่กับหลานนะครับก็มีกำไรหลักร้อยทั้งหมดเลยคือปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยกลายเป็นกำไรเคยเป็นประมาณ7,000 ล้านบาทกำไรไตรมาสเนี่ยตกไปอยู่ที่หลักร้อยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวเลขนี้นะครับหลักร้อยนะครับนี่โอเคหลักร้อยนะ SCC หลักร้อยหลักร้อยอยู่ไหนเนี่ยเนี่ย925 ล้านบาทมันตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะเป็นตัวพิสูจน์ครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยสิ่งที่ผมขอเติมเพิ่มขึ้นคือว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการรายงานผลประกอบการของหุ้นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็หุ้นที่มีผลต่อ real sector รวมถึง financial sector ด้วยคือปูนซีเมนต์ไทยกับแบงก์แล้วก็จะพอบอกได้เลยว่าหลังงบออกแล้วเนี่ยหุ้นจะตกหรือจะขึ้นซึ่งดูจากกลุ่มแบงก์นะครับมันลงไปแล้วอ่ะเดี๋ยวดูไม่รู้จะเป็นยังไงต่อครับมันตอนนี้ก็เรียกว่าจับตาดูนิดนึงครับส่วนเซฟฮาเว่นตอนนี้ของตลาดเนี่ยกลายเป็นหุ้นกลายเป็นทองคำไปนะครับแล้วก็ให้จับตาดูอีกอันนึงครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการรายงานตัวเลขส่งออกครับรายงานตัวเลขส่งออกแล้วใครที่อยากเก็งส่งออกล่วงหน้ามันจะมีหุ้นอยู่2ตัวให้เก็งได้ก็คือหุ้น ITC นะครับผมเปิดดูตรงนี้ฮะหุ้น ITC ครับนี่ฮะ ITC เนี่ยเพราะว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะนับ5-6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมีเพียงครั้งเดียวนะครับที่การรายงานตัวเลขส่งออกแล้วหุ้นในกลุ่มอาหารส่งอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ย ITC AI ตกที่เหลือทั้งหมดขึ้นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากเก็งตัวเลขส่งออกลอง ITC ครับอีกตัวหนึ่งที่มีผลกับตัวเลขส่งออกด้วยเช่นกันคือ HTech ครับ HTech เองนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็หลังจากที่
ตัวซีเกตกับเวสเทิร์นดิจิตอลเนี่ยมีการดีเลย์ในการผลิตเนี่ยมาช่วงเวลาหนึ่งประมาณปีที่แล้วตอนนี้กลับมาผลิตเหมือนเดิมแล้วแล้วก็เมื่อที่แล้วผู้บริหารของซีเกตเข้าพบตัวแทนของรัฐบาลนะครับซึ่งก็น่าจะเพื่อการคอนเฟิร์มเพื่อการยืนยันว่าเขาจะลงทุนเพิ่มที่ฮาร์ดดิสที่ใช้ในพวก Data Center หรือใช้ในฮาร์ดดิสที่เป็นจานหมุนนะครับอันนี้ในประเทศไทยเป็นหลักแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยซึ่งหุ้นที่ได้ประโยชน์มีแค่ตัวเดียวครับคือ HTEC ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใครอยากเก่งเรื่องตัวเลขส่งออกเนี่ยกับตัวเลขพวกนี้ตัวเลขฮาร์ดดิสที่ออกมาเนี่ยก็ดีด้วยนะเพราะว่าตัวเลขส่งออกฮาร์ดดิสเนี่ยมันมีแคตตากรีแยกออกมาเลยว่าเรามีการเติบโตมากขึ้นครับอ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดสัปดาห์นี้ก็รอดูครับว่าจะเป็นการปรับฐานใหญ่หรือปรับฐานย่อยในขาขึ้นกันแน่ครับแล้วก็หุ้นที่เมื่อกี้ที่พูดไปฮะเก่งส่งออกก็ ITC HTEC นะครับแล้วก็หุ้นในครอบครัว Gulf Energy เนี่ยผมเริ่มทยอยแนะนำให้ขายออกไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ในตัวของหุ้นที่ถืออยู่เนี่ยจริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฮะเดี๋ยวผมก็คงจะแนะนำขายออกไปบางตัวนะครับซึ่งพวกวา CBO อะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับประมาณนี้ครับพี่มอนหุ้นในพอร์ตนี้ WHA ใช่ไหมฮะ MTC ใช่ครับTrue มีค่ะ True มี WHA มี CPO นะครับสผ.แล้วก็ BDMA นะครับซึ่งอันนี้เราถือส่วนใหญ่ถือมาระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมเลือกที่จะตัดสินใจในการขายตัว Gulf Energy ออกไปตัวแรกเพราะกำไรเยอะที่สุดแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมคงดูพวกที่มีกำไรอย่างเงี้ยอย่างพวกเนี้ยที่พวกเนี้ยที่มีกำไรอยู่เนี่ยก็ True นะครับ CPO เนี่ยนะครับหรือกำไรนิดหน่อยขาดทุนนิดหน่อยอย่างวาเนี่ยเอาออกด้วยถ้าเกิดเราจะดูตลาดวันนี้ครับถ้าเกิดตลาดวันนี้เนี่ยไม่ดีเนี่ยเราคงเอาตัวพวกนี้ออกไปด้วยนะครับเนี่ยประมาณเนี่ยนะครับหรือไม่ก็สผ.ด้วยเพราะว่าสผ.หลังๆมาเนี่ยราคาหุ้นน่ะผิดฟอร์มมากครับคือน้ำมันน่ะไม่ได้ลงเท่าไหร่นะแต่สผ.เนี่ยโอ้โหแบบลงแบบหน้าตั้งอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลงแบบลงผมว่าเขามีอะไรส่วนตัวเขาแล้วล่ะคือไม่ธรรมดาแล้วครับคือมันผิดปกติแล้วครับคือตอนคือถ้าเกิดเราดูจากราคาน้ำมันเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาน้ำมันเองไม่ได้ลงนะค่ะค่ะราคาหุ้นสผ.ปกติเนี่ย relative ของเขาเนี่ย80-90%อยู่ที่ราคาน้ำมันแต่ปรากฏว่าราคาน้ำมันไม่ลงครับแต่สผ.ลงเอาเข้าใจได้นะว่าสผ.เนี่ยมันกำลังถูกท้าทายด้วยนโยบายของรัฐบาลที่อาจจะมีผลในเชิงลบต่อตัวเขาหรือในกลุ่มปตท.แต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆที่ลงมาเนี่ยเกิดจากอะไรเราเล็งเราผมไม่เอาหุ้นสผ.เข้ามาในพอร์ตคิดว่าเขาลงมาต่ำกว่า130แล้วเนี่ยจะวกกลับไปให้เห็นบ้างโอ้โหไม่เลยครับอัดแบบลงตลอดเลยตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับก็คงเอาออกจากพอร์ตแล้วครับเพราะว่าเรามีแนะนำในตัวของสผ.ไปหลายพอร์ตเหมือนกันซึ่งก็คงต้องจำใจที่ต้องคัดลอสออกครับเพราะว่าตัวราคาหุ้นเองเนี่ยผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ลงแบบอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับค่ะก็ราคาน้ำมันลงส่วนราคาน้ำมันนี่ราคาน้ำมันยืนนี่นักทุนที่มีคำถามเยอะตั้งแต่เช้าเลยครับปตท.สผ.จะรับนะฮะเพราะเห็นราคาน้ำมันขึ้นใช่มันไม่ใช่แล้วตรงนี้มันใช้ไม่ได้มันไม่ใช่ไม่ได้แล้วครับมันประหลาดแล้วฮะคือเวลาเราดูในตัวหุ้นเนี่ยผมอยากจะดูนิดนึงมาอยากให้แนะนำให้ดูนิดนึงว่านอกเรานอกจากเราดูราคาหุ้นแล้วดูเปิดกราฟดูแล้วเนี่ยนะครับเราต้องดูว่าreference price คือตัวเขาเนี่ยไปอิงอยู่กับอะไรอยู่อย่างเช่นตอนนี้ปกติเนี่ยสผ.มันจะอิงอยู่กับราคาน้ำมันแต่ปรากฏว่าราคาน้ำมันกับสผ.วันนี้ไม่อิงกันแล้วพอไม่อิงเนี่ยมันผมว่ามันมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นครับซึ่งความผิดปกติบางอย่างบางทีเนี่ยเราก็ไปหาได้แต่บางครั้งเนี่ยเราก็ไปหาถ้าเราหาไม่ได้เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันคือลบให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคือลบคือเวลาที่ราคาลงเนี่ยแล้วเราหาเหตุผลอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนลบครับนี่คืออัตราส่วนนะระหว่างตัวสผ.กับตัวน้ำมันดิบเบรนท์ปรากฏว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยขึ้นไปที่ประมาณแถวแถวบาอาร์1.7 1.8เนี่ยมันเลี้ยงอยู่เนี่ยประมาณเนี้ยตอนนี้เนี่ยมันเรโชมันเริ่มตกมาอยู่ที่ประมาณ1.7นะแสดงให้เห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับในตัวสผ.ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับน้ำมันโดยตรงนะครับนี่คือประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผมมองว่าถ้าเกิดคนคิดจะถือยาวเนี่ยแล้วแบบว่าใจอ่ะซื้อเพื่อจะถือยาวอยู่แล้วเนี่ยผมว่าอาจจะรอจังหวะเวทก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เล่นสั้นเล่นเก่งกำไรเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยผมว่า
อาจจะต้องยอมขายบางส่วนออกไปก่อนฮะแล้วก็รอไปตั้งรับอีกราคาหนึ่งเมื่อราคาลงไปเมื่อราคาหยุดลงครับนี่ครนับี่ทำเฟรมมันนี่เส้น200 วันก็จะหลุดแล้วเนาะมันใช่ไหมเมื่อก่อนโอ้โหน่ากลัวมากเลยสอพอคฮือะแปลกครับแปลกประหลาดมากแล้วเวลาแบบนี้ฮะเวลาหุ้นที่ลงโดยที่ร้อไยม่ยมีี่เหสิตบุผบลาทเลยเหรอครับเวลาที่นี่มันฮะ120เนี่ยมันหลุดแบบหลุดหมดทุกเส้นแล้วที่ผมใช้อ่ะค่ะคพู่ะดง่ายๆดูจากตรงนี้มันก็คือเหลือ113ไปลงไป113 บาทเลยถ้าเกิดดูจากจุดอย่างนี้นะนะครับก็โอ้แปลกฮะแปลกใจเหมือนกันว่าทําไมมันถึงลงได้แบบขนาดนี้มันคล้ายๆตัวไหนไหมครับมันคล้ายๆ IVL ครับอ๋ออ๋อค IVL ่ะเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่รลางคาตอนมันอยู่ที่ร้อยประมาณ30ประมาณแถวๆสามสิสบามบสวิกบหรือบยีา่ทสิบอืปมลายๆแต่ปรากฏว่าราคาหุ้นอ่ะอยู่ดีๆก็เนี่ยอยู่ดีๆก็ลงแบบโอ้โหลงแบบเอาเป็นเอาตายมากลงแล้วเนี่ยลงเนี่ยลงแบบสุดท้ายไปเฉลยตรงไหนไหมครับไปเฉลยตรงที่เขามีการตั้งสำรองตั้ง impairment ตัวหุ้นแล้วก็ไปเฉลยตรงที่ตัวสเปรดของหุ้นน่ะมันลงไปเยอะมากนะครับก็อันนี้ไปเฉลยทีหลังแต่ตอนนั้นตอนที่เฉลยอ่ะราคาหุ้นลงจาก20ปลายๆอ่ะเหลือต่ำกว่า20แล้วอ่ะลงไปเกือบ10 บาทอ่ะถึงมาเฉลยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแกล็้วเตดีอ๋ยนวนดีู้ครับ IVL เป็นยังไงบ้างอะแท่งเขียวIVL เดือนเริ่มดีขึ้นครับ IVL อ่าฮะเริ่มดีขึ้นแต่ก็เนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่าตัวหลังๆมาเนี่ยผมเชื่อว่า IVL มีความลิงก์อยู่กับตัวจีนแล้วก็เราดูอีกตัวหนึ่งก็ข้อมูลอีกตัวหนึ่งเราไม่ดูฮะมันจะเป็นข้อมูลราคาพวกคอตตอนฮะคอตตอนเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในอ่ะถ้าเราดูสเปรแลด้วปกิ็โตรเคมีเอางี้ก่อนสเปรดปิโตรเคมีอ่ะโดยรวมเนี่ยดีขึ้นฮะเนี่ยเอา HDPE ลบน้ำมันดิบเนี่ยมันได้ประมาณ420กว่าแล้วถือว่าดีนะถือว่าดีขึ้นแล้วก็พอดูมาเจาะมาที่ตัวอ่ะคอตตอนซึ่งเป็น reference price ตัวหนึ่งของตัว IVL เนี่ยมันลิงก์อยู่กับตัวพวกโพลีเอสเตอร์เนี่ยปรากฏว่าคอตตอนก็ราคาก็เริ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลข2 ตัวมันเริ่มคอนเฟิร์มว่าสถานการณ์ IVL เนี่ยมันเริ่มดีขึ้นแล้วก็ตัวเลขเอเชียสเปรดของตัวผลิตภัณฑ์ของ IVL เนี่ยส่งเมื่อประมาณส่งให้ผมเมื่อวานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขึ้นมาที่152 เหรียญคือดีขึ้นด้วยเพราะนี่ IVL ดูจากสเตตัสตรงนี้เนี่ยสถานการณ์เขาเนี่ยผมว่าเขาเริ่มดีขึ้นแล้วครับตอนนี้นะครับใครที่มีอยู่ติดอยู่สูงๆกัดฟันถือต่อครับมีลุ้นไปต่อครับถั่วไหมมันติดอยู่โอ้โหยี่สิสบาห้ามเพิ่สงิมบาถัวเหรอจริง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 มันต้องถัวตั้งแต่เขาบสอิกบว่าเริ่มขึ้นอ๋อเริ่มขึ้นสิเอางี้เอางี้เอางี้ครับเขาบอกถั่วต้องเถนั่ีว่ยตอนนู้นมันขึ้นโอเคครับตอนนี้เนี่ยเอางี้ครับผมคนจะถั่วเนี่ยผมว่าดูทุนตัวเองก่อนดูทุนตัวเองก่อนถ้าทุนตัวเองเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ผมพยายามลากแนวต้านมันนะวันเนี้ย IBL test range ของตัวแนวต้านอยู่ประมาณเนี้ยเลนเนี้ยช่วงเนี้ยตัวแถว25ประมาณเนี้ยคือแนวต้านสําคัญก็ได้คนที่จะถั่วได้เนี่ยผมว่าคุณต้องมีทุนสูงมากๆอ่ะอาจจะทุนเกิน30อ่ะแต่ถ้าเกิดทุนเราอยู่26 บาท27 บาทไม่แนะนําครับคือต่อไปมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดทุนคุณสูงมากเนี่ยอาจจะคุ้มกับการถัวครับเขาบอกจะถั่วได้ต้องเป็นหุ้นแบบมีแนวโน้มขึ้นละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ครับแต่ก็ถึงบอกไงว่าถ้าเกิดจะเป็นแนวน้องขึ้นอ่ะมันเป็นแนวน้องขึ้นมาตั้งนานแล้วมันหลายประมาณสักเดืเดอนือนหนึก่งว่าละแล้วใช่คฮ่ะะก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ถัวถ้าเกิดไม่ได้ถัวเนี่ยวันนี้คนที่จะถัวได้อ่ะทุนต้องสูงจริงๆคือห้าสิบหกสิบถัวอืเสร็มจทุนลงมาเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะอย่างนั้นน่ะอืมอืมแต่ถ้าเกิดถัวเสร็จทุนลงมา5% 10%อย่าไปถัวแล้วครับเสียเวลาครับอ่าได้เลยค่ะอ่ะก็สวัสดีครับสอบถามติดตามพอร์ตของพี่มงคลรายวันได้ช่องทางไหนต้องไปเป็นลูกค้าแกนะอ๋อไม่ต้องครหัลบักเปทิรัดพย์ดาวตอนอ๋อตอไนม่นีต้้องเปลิะดเปิดได้เลยอ่เปิาดเครา่ะดูจากส่ง S-Pen แล้วก็ดูจากไปดาวน์โหลดพรีเซอนืเทชัมนออกมาได้เลยครับจากในเว็บไซต์ของดาวโอครับเราจะพรกี็เซไปนเทในชันเเวมื็่อบกี้ไซที่ผมตใช์้มีอยู่แล้วทั้งตัวเลยก็มีข้อมูลให้เยอะแยะเลยครับตอนนี้ครับเอามีนักทุนฝากถามพอดีทุน28 บาทคุณถั่วไหมฮะ YBL 28 บาทผมว่าไม่ถั่วฮะใกล้อ่ะไปก็ถฮืะอต่อถืใกอล้ต่อไปเดียวครับไม่ถือต่อเดียวครับไม่ถั่วจ้ะถือทีนไมี่้ถั่วได้ค่ะโอเคแอดวานซ์กราฟคนขายไหมสำหรับผมควรนะถ้ามีกำไรนะค่ะอืมไม่มีกำไรครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่มันลงมาตอนนี้มันคือลงแบบพักหรือลงแบบจะขึ้นต่อแต่ถ้ามีกำไรเนี่ยผมว่าถัวไปก่อนแล้วถ้ามันขึ้นแบบทำนิวไฮก็ซื้อตามดีกว่าครับค่ะได้อ่ะนี่ก็ KTP งบออกยังครับอ่ะ
รู้สึกไม่ยังนะน่าจะยังนะเคทีบียังนะฮะต้องจะยับงอกว่ายังยังโชคดีฟังพี่มงคลเกือบจะรับปตท.สผ.แล้วแกบอกดีนะได้ฟังทันนะโชคดีนะคะเออใจเย็นนะใจเย็นเออคือบางทีมีอะไรที่มันมันมแีปอะลไรกผิๆดอ่ะปกติมันเมอีอะไรอผิดปผกิดตปิกอ่ะตใหิ้เราเอะไว้ก่อนครับลงแบบโอ้โหลงไม่รู้จะลงยังไงลงจะหลุดไอ้เส้น200 วันแล้วเนาะใช่ครดับูต่อท็อปลงคุ้มไหมที่จะเก็บโอ้ยลงกันระเนระนาดเลยคืนอะเอคาะอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้ครับฮะผมจะพูดอย่างนี้ครับจากนี้ไปเนี่ยโอ้โหสุดหุ้ๆนท็อคปอมมูนิตี้เนี่ยมันจะไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ผมเข้าใจนะว่าเฮ้ยลงเยอะซื้อลงเยอะซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยลงเยอะซื้อเนี่ยเราแต่คอมมูนิตี้ในอนาคตมันจะไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นปิโตรเคมีหรือไม่ว่าจะเป็นตัวลงกลั่นน้ำมันลงกลั่นน้ำมันน่ะแล้วใหญ่เลยแล้วใหญ่เลยเพราะมันเจอเทรดจากอีวีปิโตมันเจอเทรดจากซัพพลายมันเจอเทรดจากอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแล้วก็นโยบายของคนที่ดูที่คุมในกลุ่มน้ำมันปิโตของเราเองก็จะกดพวกหุ้นพวกนี้ลงด้วยนโยบายนะครับเพราะเนี่ยผมอยากจะบอกว่าใครที่เคยคิดแบบเอ้ยลงมาเยอะซื้อเก็บถือยาวปันผลดีผมจะบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยขอให้มองแค่เล่นเป็นเล่นสั้นเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับเด้งขายนะครับเด้งขายอย่างไทยออยเนี่ยถามว่าราคาตรงนี้ลงหรือยังอ่ะผมว่าถ้ามาผมเองนะไทยออยเนี่ยงานเนี้ยยังพอจะลงได้อีกนะครับไม่ต้องรีบครับลงไปดู44 บาทเพราะว่าใครได้ตามโครงการที่มีปัญหาเขาได้ไหม CHP อะไรของเขานั่นนะที่มีคนไปประท้วงหน้าโรงงานนั่นนะจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับไทยออยหรอกแต่มันเกี่ยวกับโปรเจกต์ตัวนั้นใหญ่ๆคือไทยออยมาร้อนตัวโปรเจกต์ใหญ่ในสภาวะขาลงของอุตสาหกรรมของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกกระทบครับแล้วก็สเปรดตัวลงกลั่นน้ำมันไม่ดีเมื่อกี้ผมเปิดให้ดูแวบๆนะก็จะเห็นว่าค่าการปัจจุบันไม่ดีด้วยมันใครที่เล่นไทยออยนะครับกัดฟันฮะใจเย็นฮะลงคุณอาจจะได้ราคา44 บาทได้อีกครั้งหนึ่งนะครับใจเย็นๆนะครับก็ประมาณนี้ครับค่ะโอเคเมื่อกี้พี่อุ้ยแนะนำ ITC แล้ว AAI นะฮะก็ได้เหมือนกันแหละนะครัเบป็นได้อาเหหมืาอนรกันสแัหตลวะ์เลี้ยงนะสมั่นงเหมอือนอกกันแล้วครับมันก็ไม่ค่อยต่างกันหรอกนักวิเคราะห์ก็จะบอกว่าเดี๋ยวชั่วโมงนี้ชอบ AAI ชั่วโมงนี้ชอบ AAI ชั่วโมงนี้ชอบ ITC ก็แล้วแต่แต่ถ้ามาผมเองผมจะคุ้นเคยกับ ITC มากกว่าค่ะนะครับ ITC นี้เจ้าของกราฟถือหุ้นด้วยนะงงไหม แต่ยังต่ำจองอยู่แล้วก็ต่ำจองอยู่เนาะจอง32 บาทITC โอเคก็เล่นใช่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันใครที่เล่นพวกส่งออกเมื่อกี้ที่ผมพูดถึง ITC AAI หรือว่า HTech เนี่ยก็เดี๋ยวพอตัวเลขส่งออกออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็ระวังเซลล์ออนแฟกกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับค่ะค่ะนะครับมีคนคิดอย่างผมหลายคนนะตอนเรื่องของ HTech เนี่ยโอ้โหวันนี้ปลูกตะแลงเลยได้ค่ะพี่อุดได้ได้รอบหน้าเราจะคุยอะไรกันดีพี่อุดคุยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับจีนไหมหรือว่าคุยเรื่องได้แล้วตอััวนปนิีด้เราได้ทั้งหมดเลยฮะเอาที่แบอบ๋อคนถามคพี่่ะว่ามันเยอะเอาแบบแปลกๆก็ได้ปิโตผมว่าน่าจะยินกันเบื่อแล้วอะไรก็ได้ที่แบบแปลกๆเลยแหละให้กผำลมังทดูำนอยะู่ครับแปลกแปลกนะฮะเรื่อพงวกหุ้นท่องเที่ยวพวกอะไรเงี้ยนะพวกเอสเซชั่นพวกอะไรเงี้ยพี่อุดเทมีั่นยวคนละครึ่งหรือเปล่ามิ้นเอาอย่างนี้เเออารงีา้วัพวณกโรงแรมอ่ะทิ้งไปแต่อย่าไปสนใจเขาเลยครับเพราะว่าโรงแรมเนี่ยมันมีโหมดอาหารกับโหมดโรงแรมอ๋อวันนี้ไโดร้งไดแร้มหลักถูกริดรอนไปด้วยของคนมาเที่ยวเนี่ยเขาไม่ได้มาจําเป็นจะต้องมาเข้าโรงแรมหรูนะครับแล้วก็ปริมาณท่องเที่ยวโรงแรมมันก็มีซัพพลายเยอะอีกอันหนึ่งก็คือของไอ้พวกอาหารธุรกิจอาหารจริงๆเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะของพวกโรงแรมกับเกือบพวกนี้เขาทำโรงแรมอยู่จะเห็นไหมครับว่าราคาเซนเทลราคามินราคาอะไรพวกเนี้ยหลังๆมาไม่เคยดีเลยไม่เคยดีเลยคนถ้าเกิดจะเล่นโรงแรมฮะไปถ้าเกิดเล่นหุ้นท่องเที่ยวนะผมแนะนําตัวเดียวเล่นให้ไปเล่นพวกสายการบินครับพวกค่ะ AAV พวก BA ไปครับถ้าจะเล่นท่องเที่ยวนะไปเล่นสายการบินแทนครับดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามหุ้นกลุ่มตระกูลเจรนนท์ไหมไชด้ื่อครับโอเคดีครับ CPF แล้วไดก็้อะไไรด้ขฮองะเขาได้ที่ แล้ว CPF อะไรมีเงี้ดย้เวนยาะมีแค่นี้เองไม่ใช่เหรอแล้วก็ดิฟเหรอ CPR อ๋อไม่ไม่CPR ได้ CP TPR Acta CPF True ได้ครับของเขานะฮะได้เดีค๋รยัวบเดีด๋ยูวมาจะคุไยด้กันทำกันบ้านเสียขอบคไุดณ้มคารกับเลยคโ่อะเคพี่อุคดรัขบอบสวัคสุดณีครคั่บะค่ะถ้าเรื่องสตอรี่นะคะก็ติดตามกับพี่อุดเดี๋ยวในช่วงจับจังหวะลงทุนนะคะใครที่